ื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และนางสุนิตาบอสเซ่นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซุปเปอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะในโครงการความร่วมมือการให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวณห้องออดิโทเรียมอาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะโดยในการร่วมลงนามดังกล่าวนะคะทางซุปเปอร์แอปประเทศไทยจะร่วมสนับสนุนการให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวของ NT ด้วยมาตรฐานระดับสากล Tier 4เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานด้านดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ของโควิด-19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของภาครัฐดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากในเรื่องของการจัดเก็บจัดการแล้วก็เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุดในปัจจุบันนั่นเองครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าปัจจุบันในเรื่องของ IDC and Cloud เนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญในบ้านเรานะครับแพลตฟอร์มก็มีเยอะเรื่องของการสืบค้นข้อมูลการส่งข้อมูลเนี่ยมันต้องรวดเร็วและปลอดภัยการขยายตัวของการใช้บริการของคนเนี่ยสังคมเปลี่ยนไปนะครับการบริการก็ต้องเปลี่ยนไปการเก็บข้อมูลเองก็ดีไม่ว่าจะเป็น data center หรือ cloud เนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่บริษัทโทรคมแห่งชาติเนี่ยคือเราได้ดูแลเรื่องนี้หน่วยงานราชการเนี่ยที่เราดูแลเนี่ยมีอยู่เกือบพันหน่วยงานมีระบบที่ดูแลอยู่เนี่ย 3,000 กว่าระบบเราดูแลไปแล้วเนี่ยเกือบ 30,000 VM เรามองว่าถ้าเรามีร่วมมือกับพันธมิตรหรือเป็นภาคเอกชนที่มีศักยภาพเนี่ยมาทำงานเสริมส่งให้ระบบ IDC and Cloud เนี่ยรองรับการบริการประชาชนได้จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเรื่องของCloud เนี่ยหรือ IDC เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้ระบบมันรวดเร็วแล้วก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เก็บไว้และปลอดภัยคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมด้วยครับคือต้องขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่เรา MOU เนี่ยเรามองว่าเราคงจะต้องมีเรียกว่าลูกค้าที่เป็นต่างประเทศก็จะต้องมีระบบจัดเก็บที่มีมาตรฐานสากลและสามารถรองรับได้ซึ่งสิ่งที่เรามีที่เราสร้างเนี่ยเชื่อว่ากับการพัฒนาที่รวดเร็วที่วันนี้แพลตฟอร์มเปลี่ยนไปคอนเทนต์ต่างๆมีมากการเก็บข้อมูลก็ต้องเพิ่มขึ้นเราก็จึงต้องหาพันธมิตรมารองรับในสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรองรับลูกค้าต่างประเทศครับผมคือตอนนี้เองต้องขออนุญาตเรียนว่าหลายบริษัทนะฮะหรือต่างประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังพัฒนาในเรื่องนี้ไม่ใช่มองมีเฉพาะซุปเปอร์แอปนะครับหรือทางเราเองไม่ได้เล็งเห็นในเรื่องนี้เฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่งเราต้องการทำงานกับพันธมิตรในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IDC Cloud เรื่องของการทำงานเรื่องของ 5G ในเรื่องของการเรื่องของโครงข่ายพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟเบอร์ออปติกหรือการพัฒนาสิ่งต่างๆที่เรากำลังมีของเราเองอยู่ในขณะนี้คือที่รับเข้ามาคือเรื่องของดาวเทียมเราจะทำทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซับมารีนเคเบิลซึ่งเรามีอยู่แล้วที่โยงยายไปทั่วทวีปทั่วโลกเนี่ยเราจะทำไงได้ให้เรามีศักยภาพในการดูแลสังคมไทยเราทั่วทุกภูมิภาคให้ทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมและเชื่อมโยงไปทุกทั่วโลกเป็นวินาทีได้ทันทีแล้วก็สามารถมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการศึกษาหรือเรื่องของการสาธารณสุขซึ่งทุกวันนี้ชีวิตพวกเราในเปลี่ยนไปการดำรงชีวิตเปลี่ยนไปการดูแลระบบการรองรับในระบบที่เราอยู่ดูแลอยู่เนี่ยเราก็ต้องรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปให้ได้ด้วยครับคือต้องที่เห็นชัดๆเลยก็คือการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับก็จะมีความปลอดภัยและสามารถในเรื่องของการไม่ถูกล่วงละเมิดหรือข้อมูลที่จะการใช้อยู่ที่แพลตฟอร์มขนาดนี้มีเยอะคอนเทนต์หรือที่ใช้อยู่เนี่ยมีเยอะเราสามารถมีระบบที่ดูแลซึ่งจริงๆเรามีอยู่ถึง13แห่งนะครับทั่วประเทศไทยที่เป็นของเราเองซึ่งจะรองรับในการเก็บข้อมูลไม่ให้มีผลกระทบการถูกโจมตีครับผมคือตอนนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าเราทำในทุกมิตินะฮะคอนเทนต์ตั้งแต่เรื่องของการทำแพลตฟอร์มเองเราก็มีที่เป็นพันธมิตรเรื่องของการทำการเก็บข้อมูลเราก็มีในเรื่องของการลงเป็นพันธมิตรที่เสริมส่งในเรื่องของ 5G เราก็มีในเรื่องของการที่เราจะทำโครงข่ายพื้นฐานในพื้นที่ต่างๆที่เป็นที่ห่างไกลเราก็มีในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาเรื่องของดาวเทียมที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราก็พยายามจะหาพันธมิตรหรือหาคนที่มาทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ทำอย่างไรที่เราให้จะมีทั้งว่าท่อเสาสายไฟเบอร์ออปติกเซิร์ฟเวอร์หรือ data center หรือโครงข่ายที่เป็นทั้งเสานะหรือคลื่นความถี่ที่เรามีอยู่ทั้งที่เป็นมีอยู่600เมกะเฮิรตซ์เรามีทั้ง700มีทั้ง26กิกะเฮิรตซ์ต
รงนี้นะฮะก็ต้องขออนุญาตเนี่ยว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องเอาประมวลกันแล้วทำงานร่วมกับทำยังไงให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้ครับโอเค so good morning I'm Sunita Botsa I'm the CEO of SuperNAP Thailand we are really happy that we today can sign an MOU with National Telecom this project started actually let's say with our switch company in the US 20 years ago when they establishedthe most advanced data center. They already had a vision that they would like to expand. So in 2016, we expanded our data center services to Asia with our first data center in Thailand, which we are quite happy and quite proud of. So here in Thailand, we have built the most advanced data center with the most advanced technology. So when we talk about technology, we talk about security, availability, scalability. And as we know, data security is quite a concern for the nation here in Thailand as well. And together with the government's initiative for the Thailand 4.0 policy, we started discussions several years ago, how can we collaborate with the government and how can we provide the most secure services to the government? So this is how we started with discussing how the government can house their GDCC project in our data center. So today we will formalize that by signing the MOU with National Telecom and with SuperNAP Thailand. ก็สรุปก็คือว่าคือ SuperNAP เนี่ยมีวิสัยทัศน์เดียวกับทางบริษัท NT ในการช่วยสปอร์ตลูกค้าในกลุ่มภาครัฐทั้งหมดเพราะว่าเราต้องการเราเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาบริษัท Switch แล้วก็พร้อมอยากจะเป็นความร่วมมือเพราะว่าเราเลือกในแถบเอเชียเราเลือกประเทศไทยก่อนเพราะว่าต้องการจะสร้างและยกระดับให้ data center ของประเทศไทยเนี่ยยกระดับขึ้นไปในสุดมาตรฐานสากลระดับที่มีมาตรฐานทั้งด้าน security ทั้งด้านความมั่นคงและเรื่องของเสถียรภาพที่ระบบจะสามารถรองรับกับ data center มากมายที่ data มากมายที่เข้ามาในเอเชียและในทั่วโลกนี้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นความภูมิใจของทางเราที่ร่วมมือกับทาง NT ในครั้งนี้ค่ะโอเค so actually when you talk about security you have digital security and you have physical security both are interlinked with each otherSo if you look at our data center, we have a 7-layer of physical surveillance. So that means that it all starts with our clients assigning a security point of contact. We have gate controls, we have man traps, we have biometrics, intercom, CCTV monitoring, positive access control. So when you look at digital security, we talk about DDoS, mitigating DDoS security. So we have our own scrubbing center where we have set up our own DDoS security services. So we provide these solutions to our clients. And on top of that, we have multiple certifications to emphasize that we work according to security protocols and procedures. So we have the ISO 27001 certification, which is the information security management system. That means about how to treat data confidentiality with integrity, as well as providing the availability to the clients.We also have the PCI DSS certification, which is quite important for financial services when it comes to credit card transactions and other banking transactions in order to make sure that these transactions are being transacted in a secure way, so without any data breaches. And then we also have a SOC 2 Type 2 certification, and that is all to do with management corporate governance. So how is the company being managedwhen it comes to corporate ethics, integrity, and so on. So as you can see, we have many, many security measurements implemented in our data center when we provide our solutions to our clients, as well as at government in the future. เรามีระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ระดับมี2แบบคือกายภาพกับทางด้านดิจิทัลทางด้านกายภาพก็คือตั้งแต่ระดับมีไบโอเมตริกมีแถบมีกรงมีทุกอย่างที่ก่อนจะกันเข้าก่อนกันทั้งหมดก่อนจะเข้าไปถึงส่วนในส่วนของไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือเราก็มีทั้งเรื่อง DDoS attack ที่ปัจจุบันที่ประเทศไทยที่ลูกค้าบางรายที่เจออยู่หรือในระบบที่เป็นพวก PCI ที่เป็นสำหรับพวกมาตรฐานทางด้าน payment เพราะว่าเราเก่งทางด้านเรื่อง finance เรื่อง bankingแล้วก็ในส่วนของงานทางด้านพวก security ต่างๆเรามีแม้กระทั่งเรารักษามาตรฐานในส่วนการเทรนนิ่งเราเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยณตอนนี้และในระดับเอเชียด้วยระดับต้นๆที่เรามี SOC 2 Type 2ที่ณวันนี้เรามี certify ที่มีชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าทั้ง banking ทั้งที่ทำทั้งธุรกรรมการเงินทางด้าน e-commerce หรือธุรกรรมด้านอื่นๆเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่า
ข้อมูล data ที่ฝากไว้กับเราในการใช้บริการร่วมกับทางลูกค้าของ NT ภาครัฐต่างๆเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นยังอยู่และก็ปลอดภัยอยู่ในมาตรฐานหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ ntplc.co.th ได้เลยนะคะ